ันนี้ก็จะพามาทำสูตรเหยื่อตกปลาหน้าดินนะครับผมนะครับก็สูตรนี้จะเน้นหนักไปทางปลายี่สกปลานวลจันทร์นะครับปลานิลปลาตะเพียนก็เข้านะครับผมนะครับแต่ว่าสูตรนี้จะเน้นไปทางปลายี่สกปลานวลจันทร์นะครับก็ส่วนผสมวัตถุดิบครับก็จะมีประมาณนี้ครับผมอย่างแรกก็จะเป็นน้ำกะทินะครับ1 กล่องนะครับอันนี้เป็นกากมะพร้าวอบแห้งครับครึ่งถุงนะครับแล้วก็ไข่เป็ด3 ฟองนะครับแล้วก็ลำข้าวหอมมะลิ2 ถุงนะครับขนมปังไข่เขียว1 ถุงนะครับตัวนี้จะเป็นขนมปังเนยสดนะครับ1 ถุงนะครับถ้าไม่มีขนมปังเนยสดก็จะใช้เป็นขนมปังแยมโรก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นลูกยอนะครับผมลูกยอสุกนะครับเป็นลูกยอสุกที่ผมเก็บแล้วก็ใส่ถุงเอามาใส่ในตู้เย็นนะครับประมาณเดือนหนึ่งนะก็กินมันจะออกคล้ายๆเหมือนหัวเชื้อลูกยอหมักครับก็ถ้าไม่ได้ใส่ในตู้เย็นไว้มันจะเน่านะครับถ้าใส่ถุงแล้วก็ใส่ในตู้เย็นไว้มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมกลิ่นมันจะออกเหมือนหัวเชื้อลูกยอหมักนะครับผมคล้ายๆกันกลิ่นออกเหมือนกินเหล้านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนกันหมักได้เลยครับอย่างแรกครับก็ลูกยอสุกครับผมก็เอามาบี้ๆครับให้มันละเอียดนะครับประมาณนี้นะครับผม3 โลกครับแล้วก็ไข่เป็ดครับผมเป็นหัวหานปลากินพืชนะครับถุงละ20 บาทแล้วก็จะเป็นน้ำกะทินะครับขนาด250 มิลลิลิตรนะครับไปก็คลุกให้เข้ากันครับเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้จะเป็นกากมะพร้าวอบแห้งนะครับเหลือไม่เยอะนะครับผมก็เกือบครึ่งถุงครับต่อไปก็คลุกให้เข้ากันโอเคเสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะครับต่อไปก็ใส่ตัวนี้นะครับผมเป็นหัวหานปลากินพืชที่เราหมักเมื่อกี้นะครับ
ไว้ก็คลุกให้เข้ากันครับโอเคเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะใส่ถุงเก็บไว้นะครับครับเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับผมนะครับก็เวลาไปออกไม้ก็ให้ใช้เป็นน้ำกะทินะครับผมน้ำกะทิแทนน้ำที่บ่อนะครับเอามาใส่พอประมาณนะครับพอที่จะมันปั้นเป็นก้อนได้ก็ใช้ได้เลยนะครับผมนะครับก็สูตรนี้จะเน้นไปทางปลายี่สกนวลจันทร์นะครับผมแต่ว่าพวกปลาเน้นตะเพียนก็เข้านะครับผมแต่จะเน้นไปทางยี่สกนวลจันทร์ใช่มากกว่านะครับผมนะครับก็จะหมักไว้นะครับไปตกปลายี่สกนะครับผมนะครับโอเคครับก็หมักไว้ประมาณ2-3 คืนนะครับผมก็ใช้ได้แล้วนะครับผมนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับผม